สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม G-Star Power โปรแกรมคำนวณขนาดตัวอย่างคลิปนี้เป็นคลิปที่10เนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่อง ANCOVA สำหรับ G-Star Power เป็นโปรแกรมคำนวณขนาดตัวอย่างที่ให้ใช้ฟรีอาจารย์หลายคนนิยมนะครับแนะนำให้นิสิตนักศึกษาใช้แทนสูตรทรยมนีและสูตรคำนวณอื่นๆเพราะว่าสิติที่ใช้วิเคราะห์แตกต่างกันนั้นย่อมต้องการขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมต่างกันและขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมไม่ควรจะน้อยเกินไปหรือมากเกินไปผู้ที่ใช้สูตรทาโรโยมาเน่หรือสูตรคำนวณอื่นนั้นมักไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของผู้พัฒนาสูตรโดยใช้การคำนวณหา n เมื่อได้ n มาก็จะเก็บตามสะดวกทำให้ตัวอย่างนั้นขาดความเป็นตัวแทนนะครับทีนี้ในการวิเคราะห์นะครับหาขนาดตัวอย่างนะครับใน G-Star Power นะครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม G-Power ในการคำนวณหาขนาดตัวอย่างของ ANCOVA นะครับ ANCOVA นั้นก็เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยค่าเฉลี่ยกลุ่มของตัวแปร covariance นะครับโดยมีตัวแปรตามเป็นค่าต่อเนื่อง1ตัวนะครับแล้วก็ตัวแปรอิสระตัวแปรกลุ่มนะครับมีมากกว่า1ตัวนะครับแล้วก็ตัวแปรอิสระที่เป็นค่าต่อเนื่องซึ่งจะเรียกว่า covariance นะครับอีก1ตัวนะครับสำหรับตัวการที่จะทำการทดสอบนะครับว่าตัวแปรอิทธิพลนั้นนะครับตัวแปรอิสระนั้นมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามหรือไม่นะครับเรามาดูขนาดเอฟเฟกต์ก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างว่าถ้าเกิดตัวอย่างกลุ่มตัวแปรกลุ่มเรามีอยู่2ตัวแปรนะครับกลุ่มละ3นะครับกลุ่มละ3นะครับเราก็ต้องคำนวณหาแกนมีนกับแฟกเตอร์มีนนะครับให้อิงกับตัวแปรกลุ่มก่อนนะครับว่ามีทั้งหมดกี่กลุ่มนะครับกี่ตัวแปรนะครับถ้าเกิดมี2ตัว2ตัวครับ3คูณ3ก็เป็น9กลุ่มนะครับอาจจะเป็น3กับ2ก็ได้นะแล้วแต่งานของท่านนะครับผมยกตัวอย่างเป็น3 3นะครับเราก็ต้องคำนวณหาแฟกเตอร์มีนกับแกนมีนนะครับเมื่อคำนวณหาแฟกเตอร์มีนกับแกนมีนก็จะคำนวณหาตัวเอฟเฟกต์ไซส์นะครับเมื่อได้เอฟเฟกต์ไซส์แล้วก็มาป้อนข้อมูลในตัว G-Star Power เลือก F test นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้เป็น ANCOVA นะครับเลือก ANCOVA นะครับจากนั้นก็มาดูตัวเอฟเฟกต์ไซส์นะครับอัลฟากับ power ใช้ default จำนวน degree of freedom ก็ใช้ n ลบ1คูณกับ n ลบ1นะครับมี3กลุ่มก็3ลบ1คูณกับ3ลบ1ได้4นะครับจำนวนกลุ่มมี3คูณ3ก็เป็น9 covariance ก็คือจำนวนตัวแปรค่าต่อเนื่องนะครับที่เป็นตัวแปรอิสระนะครับมีกี่ตัวก็ระบุไปในโปรแกรมนะครับเราก็จะคำนวณหา sample size ได้อย่างในตัวอย่างนี้ผมระบุแค่1ตัวนะครับเราก็จะได้ n มา195ครับเดี๋ยวเรามาทดลองทำดูนะครับก่อนอื่นท่านมาเปิดโปรแกรมก่อนนะครับอันนี้นะครับสมมติว่าท่านมีข้อมูลโครงการเดิมนะครับ อยากจะเอามาคำนวณหา effect size เพื่อที่จะคำนวณขนาดตัวอย่างในงานวิจัยครั้งหน้านะครับครั้งต่อไปนะครับจะเอามาใช้นะครับเอามาใช้ในงานวิจัยปีนี้จากข้อมูลเดิมนะครับแล้วก็ไปที่นะครับAnalyze เลือก Descriptive เลือก Descriptive ก่อนนะครับดึงตัวแปรตามเข้ามาแล้วก็ตอบโอเคนะครับเราจะได้แกนมีนนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ตัว Data นะครับเลือก Split File นะครับเอาตัวแปรกลุ่มเข้ามาครับ Compare Group นะครับจากนั้นก็โอเคนะครับเครื่องจะแยก Split File ให้จากนั้นก็ไปที่ Analyze เลือก Descriptive อีกทีนะครับคำสั่งเดิมค้างไว้อยู่นะครับเราก็จะได้ตัว factor mean มานะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเปิดในตัว Excel นะครับทำการคำนวณหา effect size นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือตัว mean นะครับ factor mean นะครับ copy มานะครับจากนั้นก็วางนะครับข้อมูลเป็น transpose นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราต้องการตัวแกน mean แกน mean ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็ทำการนะครับลากตัวนะครับแกนมีนไปนะครับจากนั้นคำนวณหา difference นะครับ
ระหว่าง factor mean กับ grand mean นะครับแล้วก็อันนี้ลากสูตรได้นะครับจากนั้นเรามา square ยกกำลังสองกันนะครับยกกำลังสองของตัวความแตกต่างนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้ลากสูตรได้ครับจากนั้นมาหาซัมนะครับตัวนี้ท่านอาจจะใช้ average ไปเลยก็ได้นะแต่ผมจะซัมก่อนแล้วค่อยหารนะครับซัมนะครับจากนั้นก็หา average นะครับเอาจากซัมนี่หารด้วยจำนวน9ครับแล้วก็ SD นะครับ SD ก็ตรงนี้นะครับดึงมาจากคำนวณนั้นก็มาคำหา fx size ครับ fx size จะเป็น square root นะครับเท่ากับ square root sq นะครับ rt นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับเลือกตัวข้างบนนะ average หารด้วย sd แล้วก็วงเล็บปิดนะครับเราได้ fx size 0.31 นะครับ2นะจากนั้นเปิดโปรแกรม gstar power ครับนะครับในโปรแกรม gstar power ตัวนี้เราเลือก family นะครับ test family เป็น f test ครับจะปรากฏตัว ANCOVA ขึ้นมาก่อนเลยนะครับมันจะมี ANCOVA ANOVA นะครับที่เป็น one way ANOVA ที่เป็นไม่ใช่ one way นะอาจจะเป็น two way three way นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็น repeated measure นะครับ3ตัวนะเป็น repeated measure ก็ขึ้นอยู่กับท่านแต่งานเราไม่ได้ repeated measure นะครับไม่ใช่แต่ว่าเป็น ANCOVA นะครับเราก็จะเลือกตัวนี้นะครับจากนั้นก็มาระบุตัว effect size ครับ0.31282นะครับอัลฟากับ power ใช้ default ครับจำนวน degree of freedom นะครับมี3กลุ่มนะอย่างละ3ไอเทมก็3ลบ1คูณกับ3ลบ1เป็น4ครับจำนวนกรุ๊ปนะครับ3คูณ3เป็น9ครับทีนี้ coverage ของเรานะมีกี่ตัวครับนะครับตัว coverage ตัวนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปรค่าต่อเนื่องของเรานะครับจะใส่ไปกี่ตัวถ้าใส่ไป5ตัวก็นะครับใส่เลข5นะครับผมยกตัวอย่างแค่1นะครับก็ใส่แค่1ดังนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับจากนั้นก็ calculate นะครับได้195นะครับเป็นขนาดตัวอย่างที่ใช้นะครับหรือคำนวณได้จาก G-Power ของ ANCOVA ครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ